แอลลี่จ๋าวันนี้คัมแบ็คแล้วอย่างเป็นทางการจริงๆรอคอยวันนี้มานานเท่าไหร่คะนานสองปีค่ะก็ตั้งแต่หนูออกเพลงแรกของหนูตอนนี้คือแบบอันนี้คือ first official comeback ของหนูค่ะซึ่งก็ดีใจมากๆที่ได้ปล่อยออกมาแล้วแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากไปเอ็นดูไว้ใช้กันเยอะๆฝากไปกดหัวใจให้ไว้ใช้กันเยอะๆนะตลอดเวลาที่ผ่านมาบอกว่าแบบซุ้มซ้อมหนักมากก็พอไปที่เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับไปอยู่ในแบบ process ของเป็นเทรนนีครั้งแรกแต่ว่าเหมือนทุกอย่างมันเข้มงวดมากขึ้นด้วยความที่เราแบบไม่ได้ออกเพลงมานานอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะมีบางอย่างที่แบบขาดหายไปในการแบบ get ready อะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลับไปแบบเห็นว่าไปที่นู่นแล้วแต่ว่ามีท้อมีร้องไห้เลยมันถึงมีตลอดเลยเนาะประจำเลยเนี่ยไม่แต่ว่าคือหนูแค่อยากให้งานมันออกมาดีมากๆอะไรเงี้ยเพราะคือหนูว่าเป็นคนแบบชอบกดดันตัวเองนิดหน่อยอะไรเงี้ยในจุดที่นาตอนนั้นมันร้องไห้มันเป็นเพราะเรื่องอะไรหนูว่าหนูแค่รู้ว่าแบบพี่ๆ only เขารอกันมาขนาดนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ใครแบบผิดหวังเลยตัวพี่ตึ้งเองก็ทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้มากๆดูจากวันนี้ก็คือเวอร์วังเพราะจริงๆแอลลี่ก็เกิดมาพร้อมกับวันมิวสิกซึ่งวันนี้ก็นับมาประมาณ2ปีกว่าการที่กลับมาคัมแบ็คครั้งนี้ก็เหมือนกับวันมิวสิกมาประกาศตัวว่าเราจะกลับมาแล้วก็ทำเต็มที่อย่างที่บอกว่าทุกงานของเราอ่ะเราเน้นเรื่องคุณภาพแต่ไม่ได้เน้นเรื่องเวลาถ้าสมมติว่าซ้อมดีเต้นถึงร้องดีถึงจะให้ออกแต่ว่าอย่างตอนที่บอกว่า26ชั่วโมงถ่ายทำคือเรื่องจริงใช่ครับเรื่องจริงครับที่บินไปกับเกาหลี3เดือนเนี่ย6รอบก็เรื่องจริงครับจริงๆมันยากลำบากไหมกับการแบบต้องทำงานแบบข้ามวันข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยกับตัวน้องก่อนแล้วสำหรับหนูพอมันเป็นสิ่งที่หนูชอบทำมากๆมันเป็นสิ่งที่หนูรักแล้วรอคอยมานานไม่ได้รู้สึกว่านานเลยค่ะรู้สึกว่าแบบอยากแก้อีกได้ไหมขอแก้ตรงนี้อีกว่าหนูไม่อยากแบบแค่มีเป็ดเลยเขาแบบน่าจะทำตรงนี้ได้ดีกว่าอะไรแบบนี้กับเพลงนี้เองนะคะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงคะเราจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากแบบ categorize ว่าเอ้ยแบบแค่ boys like you นะอะไรเงี้ยว่าเวลาเราบอกรักกับใครอยากที่ว่าอะไรคะ spread message ว่าแบบเราสามารถบอกรักกับใครก็ได้เราสามารถรักใครก็ได้แต่ว่าอย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะมันอึดอัดนะถ้าเกิดว่าเรารักใครเราชอบใครเราชื่นชมใครให้บอกใครเพราะว่าบางทีการที่เราชื่นชมใครมันอาจจะทำให้แบบวันของเขาดีขึ้นเลยก็ได้เรามีส่วนในผลงานชิ้นนี้ไงบ้างคะขั้นตอนไหนบ้างขั้นตอนของเพลงนี้นะคะก็คือจริงๆเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเดโมมาก่อนแล้วหนูกับพี่ก็ได้เลือกเพลงมาคือที่เพลงนี้ที่สำคัญคือว่าเป็นการที่ให้เห็นแอลลี่พัฒนาขึ้นขั้นหนึ่งเพราะเพลงจะมีทำนองที่เร็วขึ้นแล้วก็ต้องมีการฝึกท่าเต้นที่มากขึ้นต่างจากเอาทีเดียวเอาทีเดียวจะเต้นแบบซอฟต์ๆหน่อยเหมือนกับแอลลี่ที่โตขึ้นแล้วและเห็นจากลูกด้วยนะครับว่าลูกแอลลี่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนไปเป็นสาวมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เป็นสาวซะทีเดียวนะครับมองอนาคตแอลลี่ตอนนั้นก็จะรู้เป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าไปถึงจุดไหนเราก็ทำให้ดีที่สุดครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับแฟนคลับทุกคนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนที่จะสนับสนุนแอลลี่เนี่ยช่วยกันดันว่าน้องจะไปได้ถึงไหนแต่ว่าส่วนตัวน้องเขาเองเนี่ยเขาตั้งใจเต็มที่แล้วเพลงนึงที่ยังไม่ได้ปล่อยอันนั้นก็เป็นเพลงที่น้องเนี่ยก็แต่งเองด้วยนะครับก็อยากจะบอกมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนก็อยากทำให้แฟนคลับจริงอย่างศิลปินไทยก็ไปเวทีนานาชาติเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะไปร้องเพลงเทศกาลต่างๆอันนี้มีฝันสักเวทีไหมคะเทศกาลนานาชาติจริงๆหนูก็ไม่เคยได้ค่ะจริงๆหนูก็ไม่ได้แบบกดดันตัวเองว่าเอ้ยนี่ต้องไปถึงตรงนี้ได้นะอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าการเป็นศิลปินของหนูค่ะไม่ได้อยากปิดกั้นตัวเองว่าเอ้ยต้องไปถึงจุดนี้ถึงจะนับว่าแบบสักเซสแล้วอะไรเงี้ยค่ะสักเซสหนูแค่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้มีความสุขจะน้อยหรือจะมากไม่ได้ดูที่คุณภาพหรือดูที่คุณภาพมากกว่าว่าสิ่งที่หนูทำมันเป็นหนูมองภาพที่สุดแล้วอ่ะฝากสักหน่อยนึงเพลงนี้รับชม MV ได้แล้วด้วยวันนี้เนาะตั้นไปเลยก็ฝากเพลง Boys Like You ด้วยนะคะสามารถดู MV ของ Boys Like You ได้ที่ YouTube 411ENT นะคะ411ENT ใช่ค่ะทำท่าทำไมหนูก็หาไม่เจอแต่ลิงก์ไว้ได้นะคะกับโปรเจกต์นี้ทุ่มเทกันมากจริงๆนะคะแล้วก็เราก็อยากแบ่งความสุขให้กันนะ
เดี๋ยวจะมีแบบชาลงชาเลนจ์ออกมาให้เต้นกันไหมฮะน่าจะมีค่ะแต่ด้วยความที่เต้นเหนื่อยมากหรือว่าจะถ่ายได้วันละคลิปอะไรเออโอเคเราติดตามเนาะ